ได้ข่าววันก่อนยังพูดถึงยาย่าหญิงกับแม่น้อยอยู่ใช่แล้วครับเรื่องที่ยาย่าหญิงอยากจะให้แม่เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยากจะให้เขาดูดวงมานะครับแล้วก็เหมือนหมอดูบอกว่าแม่น้อยเนี่ยจะมีคู่อีกครั้งนึงนะครับอ่ะเมื่อวานนี้นะครับไปคู่เลยเหรอไปคู่เลยทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับนักแสดงนะครับโดยพรมแดนเมื่อคืนนี้ที่สรุปตาไม่ใช่น้องยาย่าหญิงนะครับผมแต่เป็นแม่น้อยบอกเลยว่าคือต้องหลีกทางให้คุณแม่นะครับแม่น้อยมาในลุคเซ็กซี่มากนะครับนะฮะชุดซีทูแนบเนื้อนะครับงานนี้น้อยกว่าคือแม่น้อยบอกว่าโอ้โหคือแม่น้อยบอกว่าเป็นชุดที่เมื่อก่อนนี้นะครับแม่น้อยใส่เล่นตลกอยู่นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งก็เลยเก็บมาใส่เพราะว่าตอนนี้หุ่นเสียแล้วนะครับผมคือมาให้กำลังใจลูกสาวใช่เพราะว่าจะมีการเปิดโชว์แบบว่าโขนสลิงกันด้วยนะครับผมนี่แหละฮะเห็นไหมปั๊บก็ไปอ๋อนี่ไงนี่ไงคืออย่างที่บอกว่ามีข่าวนะครับนักข่าวเลยถามแม่น้อยว่าแกเป็นยังไงที่ยายหญิงเขาไปดูดวงมาว่าแม่จะมีคู่ตอนบัดปลายชีวิตทีนึงแม่บอกว่านี่จะ60แล้วนะคงไม่อยากมีแล้วล่ะก็คือไม่คิดอะไรแล้วนะครับอยู่กับลูกสบายใจกว่าแต่ที่อยากได้และอยากมีก็คืออยากอุ้มหลานนั่นไงนี่ยกกลับเลยตรงกันข้ามฟังเสียงหน่อยฮะมีคนถามเยอะเลยเขาบอกแม้วันนี้ทำผมเป็นแบบโลเปสเนี่ยนะวันนี้แต่งตัวเซ็กซี่เหมือนโลเปสเลยว่ะโลเปสนี่คือเป็นแม่ม่ายใช่ไหมเออเรารุ่น60เขารุ่น3 40เองใช่ไหมแม่สุพรรณหงส์ครั้งที่ยี่สิบโน่ไม่เลยอยากจะแต่งอย่างที่พูดไปฉันก็มีคนเดียวในโลกนั่นแหละจนเสียไปแล้วก็อยู่คนเดียวนั่นแหละไอ้เรื่องอย่างเงี้ยที่ฉันหนีมาก็เรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นฉันอยู่อย่างนี้ตลอดยังถามว่าเธอเริ่มเบื่อแม่เธอแล้วใช่ไหมเธอถึงจะผ่านไปได้ส่งฉันมีแฟนแล้ว60ปีแล้วเธอขอให้ยืนถือสากไปเรื่อยๆเธอขาดนะคะลูกฉันก็เลี้ยงฉันดีแล้วเอาหน่าอีกหน่อยให้แดนเสร็จให้จบหนี้สินให้เรียบร้อยบริบูรณ์จริงๆแม่น้อยก็คงจะอยู่นิ่งๆแล้วลูกบอกเขาขอทำงานเขาบอกว่าข้างบนส่งเข้ามาให้ทำงานไม่ได้ส่งให้มีสามีเขาบอกเลยอ้าวลูกก็ทำไมพูดอย่างนั้นฉันจะไม่ได้หลานกับเขาเลยอ้าวยืนถือสากต่อไปคือขายส้มตำต่อไปใช่ครับ